สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิลลี่วินนี่นะคะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านอาหารเกาหลีนะคะชื่อว่าร้านมารุค่ะก็ร้านนี้นะคะอยู่ที่ตึก MS สยามนะคะอยู่แถวพระราม3ค่ะก็เป็นบุฟเฟ่นะคะราคา349บาทเน็ตรวมน้ำแล้วด้วยแต่ว่าเนื้อสัตว์ก็จะมีแค่หมูกับไก่แล้วก็มีเครื่องเคียงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเมื่อกี้ตอนที่เราเดินเข้ามานะคะเราแบบเจอเจ้าของร้านนะคะเราก็เลยแบบคุยกับเขานะคะถามว่าแบบทำไมถึงตั้งชื่อร้านว่ามารู้เหรอคะอะไรเงี้ยเขาก็เล่าให้ฟังว่าตอนแรกเขาอยากเปิดร้านอาหารเกาหลีแล้วก็ไม่รู้ว่าจะใช้ชื่อร้านว่าอะไรดีเงี้ยเขาก็เลยแบบไปปรึกษาเพื่อนคนโน้นคนนี้อะไรเงี้ยก็มีแต่คนบอกว่าแบบไม่รู้อะไรเงี้ยก็เลยเป็นมารู้อะไรเงี้ยอันนี้คือโกหกนะคะไม่เราคิดขึ้นมาเองไม่ใช่เรื่องจริงแล้วก็แบบว่าไม่ได้เจอนะคะอย่าเชื่อนะร้านอาหารเกาหลีมารุตั้งอยู่ที่ชั้น2ของตึก MS สยามนะคะถึงแล้วเราเข้าไปข้างในกันเลยดีกว่าอาหารทุกอย่างเราเดินไปตักเองได้เลยนะคะตรงนี้เป็นมุมอาหารค่ะเริ่มจากน้ำนะคะมีน้ำอัดลมน้ำเปล่าชาแล้วก็น้ำสับปะรดค่ะต่อมาเป็นเนื้อสัตว์ก็จะมีหมูกับไก่นะคะถัดมาเป็นผักกับเครื่องเคียงค่ะน้ำจิ้มที่นี่จะมี4อย่างนะคะมีน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวน้ำจิ้มสุกี้น้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วก็น้ำจิ้มคล้ายๆน้ำจิ้มแจ่วค่ะเราชอบน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวที่สุดนะคะน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวภาษาเกาหลีเขาจะเรียกว่าซัมจังนะคะถัดมาก็จะเป็นซุปค่ะแล้วก็เป็นของทานเล่นไอศกรีมจะไม่รวมในบุฟเฟ่นะคะเรามาเริ่มกินกันเลยดีกว่าอันนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้นะคะเหมือนแบบเป็นผักทอดของทอดแล้วก็มีปูอัดอุ้ยเขามีไม้จิ้มฟันเล็กๆแหลมๆให้เราไม่เห็นนะเราจิ้มลงไปเลยต้นหอมแล้วก็แครอทแล้วก็ปูอัดนะคะแล้วอีกอันนึงคืออะไรก็ไม่รู้วันนี้วันที่เรามาเราถือว่ากิมจิรสชาติออกแบบเค็มนิดนึงนะคะเราไม่รู้ว่ารสชาติจะแบบเป็นอย่างนี้เหมือนกันทุกวันหรือเปล่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะคะที่เรามาทานร้านนี้นะคะนี่เป็นฟักทองอร่อยฟักทองดิบยำถั่วงอกนะคะออกจืดหน่อยนะของทานเล่นอันถัดไปนะคะอันนี้คือไม่รู้ว่าเขาไม่มีป้ายบอกว่าอะไรไม่รู้ว่าเป็นเกี๊ยวหรือว่าเป็นไก่เป็นไก่ทอดเหมือนไก่ทอดคาราเกะหน้าตอดคล้ายๆสลัดคริมอันนี้เป็นเหมือนสาหร่ายตรงเครื่องแล้วก็ไปชุบแป้งทอดนะคะขอจิ้มน้ำจิ้มนิดนึงเราอยากลองซุปฟักทองนะคะแต่ว่ามันเหมือนหมดแล้วเป็นก้นก้นหม้อเราก็เลยเอาซุปเต้าเจี้ยวเกาหลีมานะคะเป็นเหมือนเป็นกะหล่ำแบบเป็นน้ำใสๆนะแต่ว่าเขาใส่พริกนิดนึงมันก็เลยจะแบบเผ็ดๆนิดนึงจะไม่เหมือนแกงจืดบ้านเรานะคะร้านนี้แบบว่าเนื้อแบบ
ขาแบบมาแบบชิ้นใหญ่มากนะคะต้องมาหั่นหนาแต่ว่าไม่เหนียวนะคะตอนนี้เราก็กินอิ่มแล้วนะคะเดี๋ยวก็เตรียมตัวจะกลับแล้วนะคะก็จริงๆในร้านนะคะมีคนกินนะคะไม่ใช่มีแค่โต๊ะเราโต๊ะเดียวแต่เราแบบ พยายามถ่ายให้ไม่ให้ติดคนอื่นอะไรประมาณนี้ค่ะก็มีในร้านนะคะแล้วก็เห็นมีหน้าร้านมีคนตั้งโต๊ะกินอยู่ประมาณแบบ 2-3 โต๊ะแบบว่านั่งกินหน้าร้านแบบเหมือนเป็นโอเพนแอร์ลมเย็นๆอะไรเงี้ยได้เลยก็ดีนะคะโอกาสหน้าเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมติดตามกันนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะเสียงแหบเสียงหายวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ